ในสุดสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับหลายๆสโมสรก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวสู้ศึกฤดูกาลใหม่ขณะที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนี้ก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็พูดถึงวิธีการรูปแบบแล้วก็คอนเซปต์ของการแข่งขันในปีนี้ครับโดยที่ไปเปิดตัวกันที่สนามมวยนะฮะเวทีมวยราชดำเนินใช่ค่ะแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลแต่ไปแถลงข่าวกันที่เวทีมวยเหมือนสังเวียนแข้งจะกลับมาอีกครั้งไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับเนี่ยฮะคือภาพในงานแถลงข่าวนะครับของไทยลีกฤดูกาล2022ถึง2023วันนี้โดยมีคุณยุทธนายิ้มการุณครับอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายจัดการแข่งขันคุณกลวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดร่วมยืนยันความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022ถึง2023ที่เวทีมวยราชดำเนินฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่มาภายใต้สโลแกนเต็มที่ทุกแมตช์เต็มร้อยทุกแรงเชียร์ครับที่ต้องการให้ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยกลับมาสู่สภาวะปกติที่ประกอบไปด้วยการแข่งขันซึ่งผู้ชมสามารถเข้าชมในสนามได้ 100% หรือการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกแมตช์แบบเข้าถึงทุกอารมณ์จัดเต็มด้วยกราฟิกและทุกสถิติของข้อมูลผู้เล่น16ทีมในลีกสูงสุดประเทศไทยคุณกลวีปริศนานันทกุลได้เปิดเผยว่าตอนนี้ในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงแฟนบอลไทยทุกคนจะสามารถเข้าชมที่สนามได้มากยิ่งขึ้นตามมาตรการของแต่ละจังหวัดเพื่อบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลที่เต็มร้อยทุกนัดเต็มที่ทุกเสียงเชียร์อีกทั้งยังมีการนำเสนอเรื่องราวของการค้นหานักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่อายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในการไปทำศึกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับกราฟิกจัดเต็มในเรื่องของความสวยงามและสถิติในการแข่งขันที่จะเพิ่มอรรถรสความเร้าใจให้กับการรับชมด้วยไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณกลวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดกันครับปีนี้หลังจากที่เราได้ห่างหายจากเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็จากทางมาตรการของทางภาครัฐนะครับเมื่อมาตรการมีความผ่อนคลายมากขึ้นในฤดูกาลนี้เราก็จะอนุญาตให้ทุกสโมสรสามารถที่จะเปิดรับแฟนบอลให้เข้ามาเต็มความจุของสนามก็คือ 100% ในฤดูกาลนี้ได้นะครับรวมไปถึงรูปแบบที่อยากจะให้แฟนบอลได้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิติกราฟิกต่างๆที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันกับการถ่ายทอดสดสำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022ถึง2023จะเปิดฉากฤดูกาลใหม่ในวันศุกร์ที่12สิงหาคมนี้คู่แรกนะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเวลา19 นาฬิกาครับ